คือร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งก็จะมีท่านกมลศักดิ์ลีลาเหมาะเวียเหมาะนะครับเป็นตัวแทนนำเสนอเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวาเหมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4นราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครพรรคประชาชาติผมได้รับมอบหมายจากพรรคประชาชาติในฐานะที่พรรคประชาชาติได้ยื่นยัตติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ก่อนอื่นนะครับจริงๆแล้วพรรคประชาชาติเรานี้นะครับได้ยื่นพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563ปีที่แล้วภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งเราเล็งเห็นว่าปัญหาเรื่องหนี้กยศ.โดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดการศึกษาต่ำที่สุดหนี้กยศ.กำลังก่อเกิดให้เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากดังนั้นทันทีที่ภายหลังการเลือกตั้งเราได้ยื่นก่อนหน้านี้แล้วเมื่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563ประมาณกลางปีแต่ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากทางสภาว่าร่างที่พรรคประชาชาติได้ยื่นไปก่อนนี้เกี่ยวข้องกับการเงินจึงไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาเป็นร่างฉบับแก้ไขแต่ไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเจตนาดีผมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าได้เป็นผู้กำหนดแล้วท้ายที่สุดเมื่อเรามีเนียดดีมีความคิดที่ดีกับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งปีนี้2565ต้อนรับศักราชใหม่นี้นะครับอยู่ดีๆรัฐบาลก็ยื่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเหมือนที่ท่านคณะรัฐมนตรีตัวแทนของรัฐมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลมาเมื่อสักครู่เราเองพรรคประชาชาติไม่ได้นิ่งนอนใจครับจึงได้ยื่นร่างประกบเข้ามาเรารู้ตัวว่าเราอยู่ฝ่ายค้านเสียงของเรากฎหมายของเราอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่เมื่อเห็นคณะรัฐมนตรียื่นเข้ามาผมเชื่อว่าเมื่อเรายื่นประกบแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องมีการเซ็นรับรองเป็นไปอย่างที่คาดไว้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับแต่ว่าด้วยความเจตนาดีของเรานี่นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะอภิปรายในหลักการและเหตุผลฉบับร่างของเราอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติที่พรรคประชาชาติได้ยื่นเข้ามาโดยมีหลักการก็คือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2560โดยมีเหตุผลว่าโดยที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐพึงช่วยเหลือทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ยและลดภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินมีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ปลดภาระผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันจากการเป็นหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560มาตรา54ที่กำหนดให้รัฐจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นท่านประธานครับในส่วนร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่พรรคประชาชาติ
ได้ยื่นเข้ามาในสภาแห่งนี้มีทั้งหมด14มาตรานะครับเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมฉบับปีพ.ศ.2560ด้วยหลักการและผลที่เราเห็นว่าฉบับเดิมนี้นะครับมันยังไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นที่มาของการแก้ไขแต่ในเนื้อหามีความแตกต่างกับร่างของคณะรัฐมนตรีอยู่บางประเด็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่มาตรา3ของฉบับร่างแก้ไขของพรรคประชาชาติที่ให้มีการเพิ่มเติมข้อความเป็นมาตรา 6/1 นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของมาตรา7นะครับในส่วนของมาตรา7นี้นะครับให้ยกเลิกความในมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา2560แล้วก็ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนนั่นหมายความว่าในส่วนของพรบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับปีพ.ศ.2560ฉบับเดิมนี้นะครับในส่วนมาตรา44พรรคประชาชาติเราเห็นว่ามาตรานี้เป็นมาตราที่ทำความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วแล้วก็ที่จะจบการศึกษาในอนาคตจึงได้มีการแก้ไขยกเลิกทั้งมาตราแล้วก็ให้มีการร่างเป็นมาตรา44แทนมาตรา14ที่ฉบับที่พรรคประชาชาติได้ยื่นแทนนะครับผมคงไม่อ่านทั้งหมดแต่จะกล่าวโดยสรุปสั้นๆในส่วนของตอนต้นก็คือว่าวรรคแรกของมาตรา44ก็คือระยะเวลาในการชำระหนี้ท่านประธานครับเราเห็นว่าระยะเวลาในการให้โอกาสนักศึกษาที่จบการศึกษาในการชำระหนี้กองทุนนี้นะครับก่อนหน้านี้มีการปลอดชำระหนี้หลังจากจบการศึกษา2ปีระยะเวลาในการชำระหนี้15ปีแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับคนเราเกิดมานักศึกษาแต่ละคนที่จบการศึกษามีโชควาสนาแตกต่างกันมีพื้นฐานทางครอบครัวต่างกันจบการศึกษามาแล้วก็มีงานมีการทำไม่เหมือนกันบางคนก็ว่างงานด้วยเหตุผลหลายๆอย่างดังนั้นระยะเวลาที่พรบฉบับเดิมได้กำหนดไว้15ปีเราเห็นว่าสามารถที่จะขยายระยะเวลาเป็น30ปีได้ท่านอาจจะมองว่ามันนานเกินไปไหมเราเห็นว่าในช่วงมาตรการโควิดช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมากยศ.ก็ได้กำหนดระยะเวลาในการขยายให้โอกาสผลกระทบกับคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดเป็น30ปีดังนั้นแสดงว่าสามารถกระทำได้นะครับให้โอกาสเขาในส่วนที่สองนอกเหนือจากเรื่องของระยะเวลาการขยายระยะเวลาแล้วนี่นะครับประเด็นสำคัญก็คือที่เป็นภาระที่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับคนที่จบปริญญาก็คือดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับท่านประธานครับแถวบ้านผมเนี่ยนะครับพี่น้องมาหาเรื่องนี้มากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้เพื่อไปเรียนพูดง่ายๆก็คือคนจนนะครับนราธิวาสเนี่ยอยู่ในอันดับท้ายของความร่ำรวยคือจนที่สุดของประเทศดังนั้นจำนวนเฉลี่ยของคนที่กู้เงินกยศ.ไปเรียนนี่นะครับมีเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่ายังไงครับจบการศึกษามารับปริญญาที่กรุงเทพพ่อแม่มาที่กรุงเทพรับปริญญาดีใจที่ลูกได้จบปริญญาตรีปรากฏว่าหอบหนี้กลับไปโดยไม่รู้ตัวและไม่ใช่น้อยๆครับหนี้เยอะมากเพราะ
หลังจากไปอยู่บ้านปลอดชำระหนี้แล้วถึงเวลากยศ.มีหนังสือแจ้งเข้ามาให้ชำระเงินต้นที่กู้มาตลอดระยะเวลาที่เรียนปริญญาตรีบวกดอกเบี้ยบวกเบี้ยปรับผมมีตัวอย่างมีอยู่เคสหนึ่งครับกู้เงินต้น 300,000 กว่าบาทมีภาพสไลด์ให้ดูด้วยนะครับกู้เงินต้น 300,000 กว่าบาทอยู่ดีๆโนติสมาจากสำนักงานทนายความที่กยศ.เขาให้มอบอำนาจให้ทนายเขามีหนังสือทวงมานี่นะครับดอกเบี้ย 70,000 เงินต้น 368,000 บาทดอกเบี้ย 74,700 บาทเบี้ยปรับท่านทราบไหมครับท่านประธาน 496,000 กว่าบาทสำนักงานทนายความที่รับมอบอำนาจจากกยศ.มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ทั้งสิ้นจากเงินต้นที่เรียนแค่ 300,000 กว่าบาทพอจบปริญญาตรีเขาไม่ทราบเลยนะครับพ่อแม่เขาตกใจว่าลูกเขาจบปริญญาตรีพร้อมหอบหนี้กลับมาบ้านรวมทั้งหมด 900,000 กว่าบาทท้อไหมครับ 900,000 กว่าบาทจากที่กู้เรียน 300,000 กว่าบาทเขากู้เพราะเขาจนเขาไม่มีเงินจะเรียนถึงต้องกู้แต่ปรากฏว่าจบปริญญาตรีมาแล้วงานก็ไม่มีต้องมานั่งรับภาระหนี้ 900,000 กว่าบาทก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราเห็นประชาพรรคประชาชาติเราเห็นก็คือว่าทั้งดอกเบี้ยทั้งเบี้ยปรับคือตัวปัญหาที่ทำให้ก่อเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่จบสิ้นจึงเป็นที่มาของมาตรา44ที่เราได้เสนอเป็นฉบับแก้ไขในมาตรา7ก็คือให้ยกเลิกซะแล้วก็ร่างใหม่ขยายเวลาให้กับเขาและก็ในส่วนของวรรค2ก็คือให้ปลอดดอกเบี้ยและประโยชน์อื่นใดดอกเบี้ยไม่ต้องคิดเลยครับและเบี้ยปรับก็ไม่ต้องคิดเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะให้ต้องให้เขากู้เพราะเขาจนและจะต้องแปลงเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาถามว่าแล้วกยศ.จะเอาเงินที่ไหนมาบริหารงานมันก็อยู่ในพรบ.นะครับเพราะว่ากองทุนสามารถหารายได้อย่างอื่นได้ไม่ใช่กยศ.มานั่งทำตัวเป็นธนาคารเชิงพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยจากคนจนที่เขามีโชควาสนาไม่เหมือนคนอื่นเขาท่านประธานครับสำคัญที่สุดศาสนาอิสลามก็ได้บอกหลักการไว้ตั้งนานแล้วนะครับในอัลกุรอานก็คือว่าอิสลามห้ามยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเพราะการคิดดอกเบี้ยคือการให้ความอยุติธรรมให้กับคนที่ลำบากถ้าเขามีเขาคงไม่กู้เขาลำบากเขาถึงกู้แล้วกู้แล้วก็ยังไปคิดดอกเบี้ยกับเขาอีกนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่พรรคประชาชาติเราเห็นว่าหลักการเดิมของพรบ.การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยการคิดดอกเบี้ยเบี้ยปรับกำลังจะทำให้สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำและจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ต้นยกตัวอย่างได้แต่ต้นที่ท่านให้ท่านประธานได้ทราบนะครับ 900,000 กว่าบาทสุดท้ายไม่มีปัญญาผ่อนก็ถูกฟ้องร้องบังคับคดีสุดท้ายไปยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ของผู้ค้ำประกันด้วยเดือดร้อนกันทั้งบ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในมาตรา44ที่พรรคประชาชาติได้ร่างไว้ในมาตรา7ก็คือให้ยกเลิกดอกเบี้ยเบี้ยปรับแล้วก็ในส่วนของผู้ค้ำประกันสำหรับหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หากพระราชบัญญัติฉบับนี้ฉบับแก้ไขนี้ผ่านก็อยู่ในมาตรา44ให้มีผลกับคนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและก็มาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่มาขยายระยะเวลาใหม่ในส่วนของการถูกยึดทรัพย์บังคับคดีก็สามารถที่จะมาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่แปลงหนี้ใหม่ภายในระยะเวลาตามพระราชบัญญัติที่เราได้มีการแก้ไขท่านประธานที่เคารพผมยกตัวอย่างบางส่วนบางตอนให้ท่านประธานได้รับทราบ
อีกส่วนหนึ่งนะครับที่พรรคประชาชาติเราได้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเดิมก็คือในส่วนของการแปลงหนี้กยศ.ให้เป็นเงินทุนการศึกษาแทนนั่นหมายความว่าคนที่จบการศึกษาได้รับเกียรตินิยมก็ให้แปลงหนี้ใหม่เป็นเงินทุนเพื่อการศึกษาหรือนักศึกษาอื่นนะครับที่คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยไม่จำเป็นต้องจบเกียรตินิยมแต่สามารถที่จะแปลงหนี้กยศ.เป็นการให้ทุนเพื่อการศึกษานะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของมาตราตอนท้ายที่พรรคประชาชาติเราได้ยื่นร่างฉบับแก้ไขก็คือว่าในส่วนของมาตรา11มาตรา12มาตรา13และมาตรา13ให้มีการยกเลิกนะครับมาตรา46แล้วก็มาตรา12ให้มีการยกเลิกในมาตรา50ก็คือในเรื่องของหนี้บุริมสิทธิ์ท่านประธานทราบไหมครับว่าหนี้กยศ.เนี่ยถ้าเขาจบแล้วไปทำงานอยู่บริษัทเอกชนก็แล้วแต่หนี้กยศ.ถือว่าเป็นหนี้บุริมสิทธิ์มีสิทธิเหนือหนี้อื่นๆถ้ากยศ.ทราบสามารถที่จะมีหนังสือแจ้งไปยังนายจ้างหักได้เลยครับผมเองอยู่ที่บ้านมีพี่น้องที่เพิ่งได้รับงานทำมาหาผมหลายคนว่าบางครั้งไปหักหนี้ตามจำนวนที่กยศ.แจ้งไปนี่นะครับโดยไม่ได้มีการฟ้องร้องกันมาก่อนทำให้เขาเดือดร้อนไม่พอค่าเลี้ยงชีพบางคนจบมาพ่อแม่ป่วยไม่มีงานทำตอนสมัยเรียนพ่อแม่ยังให้ทุนการศึกษาอยู่บ้างแต่พอจบการศึกษาแล้วพ่อติดเตียงป่วยติดเตียงสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในชนบทฉะนั้นพรรคประชาชาติเราก็เลยเห็นว่าหนี้กยศ.ไม่สมควรที่จะเป็นหนี้บุริมสิทธิ์นะครับและก็ในส่วนของนายจ้างก็ไม่สมควรที่จะมีการหักเงินเดือนของนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่โดยที่เห็นความไม่เห็นความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ได้รับงานทำนะครับท่านประธานครับสุดท้ายผมเชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติของพรรคประชาชาติโดยเฉพาะในมาตรา7ให้มีการแก้ไขมาตรา44ถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของระยะเวลาการชำระหนี้ในเรื่องของการปลดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับท้ายที่สุดผมเชื่อว่าสภาแห่งนี้จะได้มีการตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขเพื่อนำไปสู่การพิจารณาในวาระที่2ฝากคณะกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้นว่าการร่างกฎหมายอย่าร่างเพื่อเอาใจฝ่ายบริหารอย่าร่างเพื่อมองประโยชน์ของกองทุนการกยศ.เป็นหลักแต่อยากให้ร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งหวังว่าร่างของพรรคประชาชาติเราประเด็นสำคัญในเรื่องของดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับจะได้รับการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการและนำเสนอเข้าสู่สภาในวาระที่2ต่อไปขอขอบคุณครับครับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับต่อไป